Big Boy Channel คลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ถ้ำอุสุนะครับจังหวัดตากนะฮะการเดินทางไปถ้ำอุสุนะครับก็คือเราต้องเข้าไปที่แม่สอดก่อนนะครับแล้วจากแม่สอดเนี่ยเรามุ่งหน้าไปท่าสองยางนะฮะเส้นทางเส้นนี้เนี่ยจากท่าสองยางถ้าเราวิ่งตรงขึ้นไปอีกเราก็จะไปถึงอำเภอแม่เสลียงนะครับตอนนี้เราก็ได้เลี้ยวเข้ามาจากถนนใหญ่นะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าไปในถ้ำแม่อุสุนะครับเส้นทางก็คดเคี้ยวนะครับแล้วก็มีผ่านเข้าไปในหมู่บ้านนะฮะในชุมชนเขาด้วยนะครับและนี่แหละครับเราก็มาถึงที่จอดรถของถ้ำแม่อุสุครับวันนี้ก็ขี่ออกมานะครับจากแม่สอดนะฮะระยะทางจากแม่สอดนี่เข้ามาปลายทางวันนี้เราจะไปทานข้าวเที่ยงที่แม่เสลียงนะครับระหว่างทางแล้วก็ขี่เข้ามาก็เจอแล้วผ่านท่าสองยางอันนี้ยังอยู่ท่าสองยางเลยมานิดนึงมั้งฮะก็จะเป็นถ้ำชื่อแม่อุสุนะฮะแล้วเราก็จะเจอพี่ตำรวจตระเวนชายแดนนะครับตะกี้เราก็ได้ถ่ายรูปกับตำรวจเข้าไปนะฮะอาวุธครบมือนะครับอย่าทำเป็นเล่นนะนี่ก็เป็นพี่ตำรวจตระเวนชายแดนนะครับและอันนี้ก็พี่เป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับผมพี่อะไรครับผมพี่ชื่อสุภชัยจันทละครับอ๋อพี่สุภชัยนะครับครับผมแล้วถ้ำที่ชื่อแม่อุสุนี่คือเขาชื่อเขาตั้งชื่อตามหมู่บ้านนะครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านแม่อุสุอ่าฮะครับผมเป็นเขาก็เลยตั้งชื่อตามหมู่บ้านโอ้ครับแล้วแต่ถ้ำนี่เจอมานานแล้วใช่ไหมครับพี่นานแล้วครับแต่ผมยังไม่เคยครับพี่เป็นคนที่นี่ผมเป็นคนในตัวอำเภอท่าสองยางครับอ๋อครับก็มาทำงานอยู่ที่นี่ประจำที่นี่ก็อันนี้ก็คือยังเป็นอำเภอท่าสองยางอยู่ครับผมเป็นในตัวอำเภอท่าสองยางในท่าสองยางนี่มีสถานที่เที่ยวกี่ที่ครับพี่ตอนนี้มันเริ่มมาเรื่อยๆครับก็มีวัดธาตุตรงนี้ที่เราเห็นตรงนี้สามารถขึ้นไปดูทะเลหมอกตอนเช้าได้โอ้มีทะเลหมอกเลยนะครับครับผมตอนเช้าและที่พักตรงนี้มีที่ไหนบ้างที่เข้ามาเที่ยวที่พักก็จะมีบีพีรีสอร์ทนะครับแล้วก็ทางยังฮิวนะครับอ๋อที่แบบต้องการแบบนะฮะต้องการแบบที่นอนแบบหรูหน่อยแต่ต้องการแบบต้องการนอนในป่าหน่อยก็ที่อุทยานนะครับจากนี้ไปประมาณ36กิโลอ๋อครับครับจากนี้ไปเลี้ยวซ้ายออกไป25กิโลนะครับถึงตัวอำเภอตัวตำบลแม่สองแล้วเลี้ยวขึ้นไปอีกประมาณเลี้ยวขวาขึ้นไปอีกประมาณ11กิโลถึงที่ตัวทำการอุทยานตรงนั้นจะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะครับมีทั้งน้ำตกดูมอนนะครับดูทะเลหมอกมีน้ำตก2ที่โอเคงั้นเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในหน่อยนะครับโอเคครับขอบคุณครับในการเข้านะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปชมด้านในเฉยๆก็มีเสียครับคือไปถึงตรงด้านในนี้ครับครับครับแต่ถ้าเข้าไปจริงก็จะมีน้องๆนะครับเป็นไกด์อ๋อฮะคือก็เป็นชาวบ้านที่นี่เขาหาเรื่องเสียถ้าใครได้เจอไหมตอนนี้นั่งเล่นหมากเก็บกันอยู่นะครับนี่แหละอันนี้แหละอันนี้ช่องพี่นั่นเลยเนี่ยครับเนี่ยเขาลองเข้าไปดูได้นี่ตอนเกือบล่าสุดอันนี้ดูนี่มีห้าวันมีโฆษณานิดหน่อยนะฮะโฆษณาเดี๋ยวที่แล้วเมื่อก่อน YouTube ผมรับว่ามีโฆษณาแค่เรื่องเดียวตอนนี้โฆษณาซ้อนโฆษณาก็คือโฆษณาซ้อนโฆษณาซ้อนโฆษณา3โฆษณาบางทีผมกดข้ามก็ไม่ได้บางโฆษณามันกดข้ามไม่ได้ต้องรอ14วินาทีโอ้โหนี่ไปนี่ตกดินครับที่ตกดินตอนเย็นให้ดูตอนเช้าเราจะดูพระอาทิตย์ขึ้นก็ต้องคือลงแต่ถ้าต้องการแบบดูครบทั้งหมดทั้งตกดินแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะครับก็ต้องแนะนำขึ้นม่อนปุยหมอกระยะทาง 3.5 กิโลเมตรขึ้นไปหรือขึ้นเขาเดินนะครับครับเดินโอ้ถ้างั้นเดินผมไม่เจอผมน้ำตกเนี่ยต้องเดินไหมคะน้ำตกมันเบิ้งนิดตรงนี้นี่ติดกับถนนนะครับติดกับถนนครับผมจากนี้ไปจากขั้นตัวรังการเรียนไปประมาณ9กิโลแต่ตัวเนี้ย5กิโลที่เดินเข้าไปมัน500เมตรครับครับครับได้ได้ต้องไปดูน้ำตกกันไหมเดี๋ยวแวะเข้าไปดูช่วงนี้น้ำตกน้ำยังมีอยู่นะครับถ้าช่วงเมษาแล้วก็น้ำยังน้อยครับแต่น้ำอาจจะไม่เยอะเท่ารูปนี้นะครับเหมือนในรูปโปรตุเกสครับช่วงเดือนตุลาครับช่วงนี้ครับ
ัติของถ้ำแม่อุสุครับก็เขาก็ว่าจะเป็นมีเสือสมิงอยู่ในถ้ำนะครับเขาว่าจะมีเสือสมิงอยู่ในถ้ำแล้วก็เสือสมิงเนี่ยได้กินผู้ชายเข้าไปหนึ่งคนนะฮะแล้วตัวแฟนสาวเนี่ยก็พอรู้ว่าโดนเสือกินนะครับก็มานั่งร้องไห้อยู่ปากถ้ำนะฮะจากนั้นเสือสมิงก็แปลงร่างกายเป็นคนครับมาบอกว่าขอโทษแล้วเดี๋ยวจะขอเลี้ยงดูเจ้าตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นกินแฟนเขาไปแล้วก็เอาแฟนเขามาดูแลด้วยครับนี่คือเนื้อหาของถ้ำนี้ครับรายละเอียดอย่างเช่นเคยครับลองไปเสิร์ชหาอ่านใน Google นะครับมันจะได้ข้อมูลที่ละเอียดกว่าผมมานั่งภาคนะการเข้าเที่ยวถ้ำอุสุนะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมในการเข้าถ้ำนะครับแต่ถ้าเผื่อเราจะมาถ่ายรูปเล่นแค่ตรงประมาณปากถ้ำอย่างเนี้ยนะครับก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่เป็นคนบอกนะฮะแต่ถ้าเผื่อจะเข้าไปในถ้ำลึกเลยนะครับก็จะต้องมีเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อยครับไม่มากนะครับไม่กี่สิบบาทในการที่จะเดินเข้าไปในถ้ำเนี่ยนะครับก็แนะนำเลยนะครับต้องใส่รองเท้าแตะนะฮะหรือกางเกงขาสั้นด้วยนะครับเพราะเราจะต้องเดินลุยน้ำเข้าไปนะฮะน้ำนี่ก็ประมาณเขาว่าครึ่งแข้งหรือถึงหัวเข่านะครับเราก็ลองเดินไปดูครับนี่ก็เดินมาถึงปากถ้ำนะครับสะพานลิงสะพานไม่รู้เหมือนกันเนี่ยฮะนี่คือบรรยากาศในถ้ำนะครับก็สามารถเดินเข้าไปได้นะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปได้เท่าที่เราเดินไปได้แล้วกันค่อยเดินเพราะนั้นเราต้องให้คนเดินเข้าไปก่อนนะครับบิ๊กบอยถึงจะตามนะฮะเราต้องให้หน่วยกล้าตายของเราเนี่ยนะครับที่เราพานั่งมาด้วยจากกรุงเทพเนี่ยเอาเดินเข้าไปดูซิมีสัตว์ร้ายไหมตอนนี้เราก็เดินเข้าไปให้สุดที่เราเดินเข้าไปได้แล้วกันนะดูบรรยากาศภายในถ้ำนะครับสวยนะมิน่าเหรอทำไมพวก13หมูป่าเขาชอบเข้ามาในถ้ำนะใช่ไหมแต่คนละถ้ำกันนะอันนั้นถ้ำนางนอนนะฮะอยู่เชียงรายอันนี้ถ้ำอุสุนะครับแต่สวยนะนี่เข้ามาลึกแล้วนะเนี่ยลึกแล้วพื้นดินก็เป็นเนี่ยฮะจริงๆถ้าเผื่อใครเข้ามาเนี่ยนะก็เอาเป็นว่าผมเดินมาถึงแค่ตรงนี้แล้วกันนะครับจริงๆไปได้อีกนะแต่จะต้องใส่ขาสั้นนะฮะที่นี่เจ้าหน้าที่แนะนำเลยนะว่าเขาจะมีน้องที่เป็นนักศึกษานักเรียนที่เนี่ยฮะมาหารายได้พิเศษนะครับก็เป็นไกด์พาเราเดินเข้าไปนะครับสำหรับคนที่ชอบแอดเวนเจอร์นะชอบการผจญภัยแต่ผมไม่รู้ว่าผจญภัยมากน้อยแค่ไหนนะคงไม่ได้เข้าไปหรอกบิ๊กบอยพามาแค่นี้มาส่งแค่นี้นะฮะก็คือต้องเดินลุยน้ำนี่นะครับน่าจะประมาณหน้าแข้งนะฮะหน้าแข้งนะหรือประมาณหัวเข่าเขาว่านะครับแต่เราต้องเดินลุยเข้าไปนะเนี่ยลุยเข้าไปข้างในก็จะไปพบเหมือนกับเป็นห้องโถงข้างในอีกทีนะฮะเพราะนั้นคนที่ผ่านมาจากทางแม่สอดมาท่าสองยางนะครับแนะนำให้แวะเข้ามาเที่ยวนิดหนึ่งนะฮะก็อีกบรรยากาศนะครับ
นี่ก็จะเดินออกจากถ้ำแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเราพามาเที่ยวถ้ำแม่อุสุนะครับที่อำเภอท่าสองยางนะครับคนจะเดินไปได้นะตรงนั้นน่ะก็เสียค่าเข้านะถ้าเผื่อคนที่จะเข้าไปที่ลึกๆเลยนะฮะก็จะเสียอยู่40บาท20บาทนะฮะเด็ก40บาทก็ผู้ใหญ่นะครับถ้าเข้าไปนะฮะหรือว่าจะแค่มาถ่ายรูปแค่ตรงนี้ก็ได้นะเขาก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรนะครับก็ลองแวะกันมาครับเดินทางนี้มั้ยถ้ำแม่อุสุนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอุทยานแห่งชาติแม่เมยนะครับอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอท่าสองยางเนี่ยไปทางเหนือประมาณ12กิโลเมตรนะฮะถนนทางหลวงหมายเลข105นะครับสายแม่สอดแม่เสลียงเป็นกิโลเมตรที่94นะฮะจะมีทางแยกซ้ายมือนะครับเห็นชัดนะฮะเป็นป้ายนะครับถ้าเผื่อเรามาจากทางแม่สอดนี่เห็นชัดเจนเลยนะฮะป้ายที่เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับจากถนนใหญ่ตรงนั้นก็วิ่งเข้าไปอย่างที่ขี่เข้ามาให้ดูนะฮะก็ประมาณ2กิโลนะครับก็จะถึงปากถ้ำเลยนะฮะไม่ไกลครับสามารถมาเที่ยวชมนะฮะที่นี่ได้ในฤดูแล้งนะครับในช่วงเดือนธันวาถึงเมษานะฮะการเข้าเที่ยวชมนี่ก็ควรพกไฟฉายมาด้วยครับแล้วก็ใช้บริการของน้องๆ นะครับเป็นเจ้าหน้าที่นำทางเข้าไปดูก็จะสะดวกครับแล้วก็ปลอดภัยนะฮะยังไงรายละเอียดลองดูใน Google นะครับแล้วก็ลองโทรสอบถามได้ที่อุทยานแห่งชาติแม่เมยนะฮะข้างบนเป็นอะไรครับไม่รู้ใช่ไหมน่าจะไม่ใช่คนแถวนี้นะพูดไทยแล้วยังงงนะครับตอนนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นอำเภอท่าสองยางนะครับก็เป็นอำเภอที่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมานะครับเป็นตะเข็บชายแดนตรงนี้ก็อาจจะเพื่อนบ้านนะฮะชาวเมียนมาอาจจะข้ามมานั่งเล่นหรือมาหาโปเกมอนในถ้ำนี้ก็ได้นะครับก็เลยไม่ทราบว่าที่เราจะไปมันคือตรงไหนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารนิดหน่อยครับก็ไม่เป็นไรเชิญมาหาโปเกมอนแถวนี้ได้นะฮะพอเจอทางแบบนี้คิดว่าผมจะไปไหมไม่ไปแน่นอนมันเป็นทางแบบนี้นะครับขึ้นไปนู่นนะอันนี้ก็สำหรับคนที่ชอบแอดเวนเจอร์นะครับไปเดินในถ้ำลุยน้ำเข้าไปแล้วนะแล้วก็อยากจะมาเดินไอ้สะพานเนี่ยเดินได้ง่ายๆนะครับสะพานตรงเนี้ยเดินง่ายๆนะแต่ไฮไลท์ของเขาเนี่ยนี่ขึ้นไปบนนั้นซึ่งบิ๊กบอยผิดคอนเซปต์ละเราเน้นขี่นะไอเดินด็อกแดกไปนี่ก็ให้คนอื่นเขาขึ้นไปทำรายการเอาแล้วกันนะผมพอแค่นี้นะครับก็เอาบรรยากาศคร่าวๆแล้วกันเราก็ได้ขี่ออกจากถ้ำอุสุแล้วนะครับก็ผ่านเส้นทางเดิมนะครับทางเข้ากับทางออกก็คือทางเดียวกันนะฮะย้อนหลังกลับไปดูจากกระจกหลังนะครับก็เห็นภูเขาอันมหึมาครับที่เราเพิ่งจากเขามานะครับคือถ้ำอุสุนี่เองนะครับนี่เราก็วิ่งเส้นนี้แหละครับเส้นประวัติศาสตร์เลยนะครับ10ปีมาแล้วนะครับที่ถนนนี้ไม่ได้รับการดูแลนะครับแต่เพิ่งจะมาเสร็จได้เมื่อประมาณสัก3ปีมานี้นะฮะ3ปีมานี้ค่อยๆดีขึ้นนะครับจนปีที่แล้วจนถึงปีนี้นี่บอกได้เลยว่าสมบูรณ์นะฮะ 100% นะครับจากที่เป็นถนนหลุมขนมครกเนี่ยนะฮะไม่มีอีกแล้วนะครับ
ตอนนี้นี่ดีตลอดทางครับจากแม่สอดท่าสองยางยาวไปถึงแม่เสลียงนี่เป็นอะไรที่ขับขี่ได้สนุกครับเส้นทางลาดยางตลอดนะฮะตอนนี้ก็มาถึงอำเภอแม่เสลียงแล้วนะครับแม่มาถึงแม่เสลียงแล้วก็มาถึงเที่ยงจริงๆเรากะเราถึงที่นี่เที่ยงนะฮะแต่ตะกี้เราไปแวะที่ตรงน้ำตกนะฮะเราก็เลยมาถึงเอาเกือบบ่ายสองนะครับประมาณบ่ายสองนะฮะร้านเรายังไงก็คือพอมาถึงแม่เสลียงยังไงต้องมาทานร้านนี้นะครับชื่อร้านอินทิลานะนี่เดี๋ยวให้ดูป้ายชื่อร้านอินทิลานะครับมาทีไรก็ทานทุกทีนะฮะแล้วเป็นร้านที่เอาเป็นว่ามาตรฐานละกันนะครับผมพาฝรั่งมาขี่สมัยก่อนเนี่ยก็แวะที่ร้านเนี้ยตลอดฝรั่งก็ชอบนะฮะก็ถ้าเผื่อใครที่ยังไม่เคยมาแม่เสลียงครั้งแรกเนี่ยก็แนะนำร้านนี้คนส่วนคนเก่าคนแก่ที่ขี่กันอยู่แถวนี้อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะก็คงมาแวะอยู่เฮียเจ้าของร้านนี่ก็คุยกันดีนะครับมาที่นี่ทุกปีก็ทักแกทุกปีนะฮะก็เป็นว่ามาทักทายแกปีละครั้งนะครับสำหรับผมนะเมืองก็เงียบๆนะครับนี่ก็จะให้ดูหน้าตาอาหารใกล้ๆก่อนนะครับแต่ละอย่างนะฮะโอ้โหเป็นไงครับถ้านี้ถ้าเผื่อดูตอนกลางคืนนะมีน้ำลายไหลหิวกันแน่ๆเลยร้านนี้นะฮะอินทิลาเนี่ยนะของเด็ดเขาเลยถ้าไม่สั่งเนี่ยถือว่าผิดเลยนะเนี่ยหมูป่าผัดเผ็ดเนี่ยหมูกรุบกรุบตรงนี้นะครับหมูป่าเนี่ยผมจะทานให้ดูนะนี่หมูป่าไหมอย่างรายการอื่นเขาต้องพอกินเสร็จปั๊บปุ๊บโป๊ะปั้งใช่ไหมเจ็บมือเดี๋ยวครับอีกอันหนึ่งที่ต้องกินนะเด็ดเผ็ดหอมทอดกับซีอิ๊วเค็มเค็มหยุ่มหยุ่มในปากนี่กะเพราหมูซึ่งจริงอันนี้มันคือมีทุกมื้อของโปรดแต่จริงๆมาร้านนี้ยิ่งเยอะกับไข่ไข่เกี๊ยวหมูสับไข่เกี๊ยวหมูสับนี่ก็เป็นอะไรที่มันกินได้ทุกมื้ออยู่แล้วเอาล่ะอย่าลืมนะมาแม่เสลียงนะแวะมานี่เลยอินทิลาอร่อยแน่นอนเฮียแกก็ใจดีพอทานข้าวเสร็จจากอำเภอแม่เสลียงนะครับประมาณ3โมงเราก็มุ่งหน้าออกเลยครับจากแม่เสลียงเราคืนนี้เราจะไปนอนกันที่แม่ฮ่องสอนนะครับก็เส้นทางจากแม่เสลียงไปแม่ฮ่องสอนนี่เป็นอะไรที่ขับขี่สนุกมากครับโค้งทุกโค้งลับนะครับไม่มีอันตรายเลยนะครับหมายถึงว่าถ้าเราเข้าได้ถูกต้องนี่ก็ขับขี่สนุกสนานครับทุกปีก็มาขี่เส้นนี้นะฮะถ้าเข้าด้วยความเร็วที่ถูกต้องนะครับเป็นถนนที่ขับขี่ได้ปลอดภัยนะครับอีกหนึ่งเส้นเลยนะฮะก็อยากจะให้หลายๆคนได้มาลองขี่กันนะครับอาจจะเวียนหัวหน่อยนะครับมัน3ไปกลับแล้วเนี่ย 3,000 กว่าโค้งนะฮะแต่ถ้าเผื่อจากแม่เสลียงไปถึงแม่ฮ่องสอนนี่ก็ประมาณ 1,600-1,700 โค้งอะครับประมาณนี้เป็นอันว่าบิ๊กบอยได้พาไปชมถ้ำอุสุพอประมาณนะครับโดยรายละเอียดก็อยากจะให้หลายๆคนได้เข้าไปเที่ยวแล้วได้เข้าไปดูกันเองนะครับถ้าไปถ่ายมาให้ดูหมดก็คงจะไม่มีใครมานะฮะยังไงก็อยากจะให้แวะเข้ามาดูครับอย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นอันซีนไทยแลนด์นะฮะไม่ไกลมากนะครับประมาณจากกรุงเทพมาก็ไม่ถึง600กิโลนะครับ580กิโลนะฮะเท่าที่ลองเช็คดูนะครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่อยากจะบอกเพื่อนๆนักเดินทางเนี่ยนะครับถ้าเผื่อเราเดินทางจากเส้นแม่สอดนะฮะมาแม่เสลียงเราอย่าโอเอนะครับบางทีพอเราโอเอนี่เรามาถึงแม่ห้องสอนนี่มืดนะฮะ
พราะฉะนั้นเราก็มีช้อยน้อยครับกับการที่จะเลือกที่พักนะฮะที่พักวันนี้เราก็ได้ที่นี่ที่ว่างที่อื่นเต็มบรรยากาศล้านนาฮึเราก็เดินสำรวจครับในสวนของโรงแรมแห่งนี้นี่คือสิ่งตกแต่งของเขาที่ทำให้หน้าชวนหัวครับตุ๊กตากะเหลี่ยงคอยาวโอ้ไม่รู้เขาคิดยังไงเอามาตั้งในสวนครับไฟก็สลัวดีนะฮะถ้าเผื่อคนที่เพิ่งแต่งงานมาเที่ยวนี่อาจจะเป็นอะไรที่โรแมนติกนะครับแต่ถ้าใครพาพวกลูกเด็กเล็กแดงมาด้วยนี่น่าจะมีวิ่งกันกระเจิงกันครับเจอบรรยากาศการตกแต่งแบบนี้นะครับผู้ใหญ่เองก็ยังคิดเลยนะฮะนี่คือโถงทางเดินเข้านะครับเข้าห้องแต่ละคนนะฮะไฟเขาก็เปิดสลัวไม่เข้าใจว่าทำไมจะเปิดให้สว่างกว่านี้ไม่ได้นะฮะแต่ก็พอเปิดเข้าห้องพักครับก็ล้มตัวลงนอนอย่างฉับพลันนะฮะด้วยความเหน็ดเหนื่อยครับสรุปแล้วคืนนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะโรงแรมดีนะครับพูดถึงไม่ได้มีอะไรผมก็พากเล่นไปอย่างนั้นนะฮะให้มันตื่นเต้นแต่ก็ดูเราๆแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะแต่ก็นอนได้ครับไม่มีอะไรครับเชิญเลยนะฮะที่แม่ห้องสอนครับโรงแรมอะไรไม่ต้องไปบอกชื่อเขาแล้วกันนะฮะหาเอาเองครับแต่โรงแรมนี้ดีครับดีมีฮาร์เลย์ก็ต้องมีบิ๊กบอยมีบิ๊กบอยก็ต้องมีฮาร์เลย์นะครับของเขาคู่กันครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ